ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังนะครับนี่มีสายสะพายนะครับวันนี้จะมาเป็นแฟนนางงาม1วันนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมากินกับเรานะครับผมเป็นถึง first runner up Miss Universe 2023 Antonia PorcelสวัสดีครับAntonia Porcel ร้องนางงามจักรวาลจากเวที Miss Universe 2023นางงามและนางแบบขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกที่สร้างปรากฏการณ์คว้าตำแหน่งรองนางงามจักรวาลของไทยในรอบ35ปีได้สำเร็จวันนี้ขอว่างมงพาไปแซบร้านดังย่านสุขุมวิทร้านโปรดของจักรวาลจะเป็นร้านไหนไปชมกันได้เลยในชีพจรโลกพุงเอสตันเด็ดคนดังครับโอ้แต่ไม่เป็นไรวันนี้มาชิลๆใช่พามากินอาหารนะครับซึ่งชีพจรลงพุงจะให้แอนแนะนำเป็นร้านแบบร้านโปรดร้านเด็ดวันนี้พามาเป็นอีสานเลยใช่ค่ะแอนเป็นคนที่ชอบแบบติดอาหารอีสานมากๆเลยชอบส้มตำปูปลาลาบนู่นนี่กินเผ็ดได้ชอบมากเลยค่ะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่กินถ้าไม่มีปลาก็ไม่กินเหมือนกันนี่ไงวันนี้ก็มาจัดอาหารอีสานเลยแต่ว่าก่อนอื่นขอหนึ่งคำถามถ้าเปรียบตัวเองเป็นหนึ่งเมนูคิดว่าตัวเองจะเป็นเมนูอะไรจริงๆนะคะตอนที่แอนไปMiss Universe ที่ El Salvador ใช่ไหมคะแล้วเรากำลังซ้อมตอบคำถามอยู่เขาถามคำถามนี้เลยเหรอคำถามนี้เลยถ้าอยู่ได้เป็นจานอาหารจานหนึ่งอยู่จะเป็นอาหารอะไรแอนก็ตอบว่าแอนจะเป็นส้มตำปูปลาค่ะเพราะว่าเหมือนคนไทยเรามีหวานเรามีเปรี้ยวแล้วก็เรามีแซ่บก็คือครบเครื่องครบรสนั่นเองใช่ค่ะนี่เป็นส้มตำปูปลาวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวให้แอนพามากินส้มตำปูปลาด้วยแล้วก็อาหารอีสานอื่นๆนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเข้าไปในร้านนี้ร้านแรกครับผมร้านอาหารอีสานเมืองยศนั่นเองค่ะเชิญครับนี่เมนูมาแล้วนะครับทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอส้มตำปูปลาที่บอกเป็นไงไม่ได้กินนานหรือยังร้านนี้ส่วนมากแอนจะสั่งกลับไปที่บ้านแต่แอนยังไม่ได้มาที่ร้านไม่ได้มานั่งที่ร้านนานมากเพราะทุกครั้งที่แอนจะเดินมาที่ร้านคือเต็มตลอดเวลากว่าจะมีโต๊ะว่างคือนานมากเลยต้องสั่งล่วงหน้าแล้วก็สั่งกินที่บ้านครับผมแต่ว่าร้านนี้นะครับคือนอกจากคนไทยแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติด้วยมาครบทุกประเทศแล้วก็จองคิวเนี่ยจะยากนิดนึงเขาไม่รับโทรจองนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องจองผ่านแอปคิวเท่านั้นครับผมเอาล่ะด้านหน้าของเราสามเมนูแรกนะครับจะมีเป็นแกงเส้นปลากระป๋องมีกุ้งฝอยขี้คุยแปลว่ากุ้งตัวนี้จะคุยกับเราตอนที่เรากำลังกินอยู่เขาจะถีบเขาจะบอกว่ากินฉันทำไมกินฉันทำไมมันเป็นฟิลกับแอมอะไรเงี้ยสำหรับนั่งคุยกันไปแอมไปอันนี้เป็นลาบหมูเป็นลาบเป็ดอันนี้แปลลาบเป็ดไม่ใช่ลาบหมูแล้วก็ลาบหมูที่เกือบจะเป็นลาบเป็ดงงแล้วงงผมว่านะมันเหมือนเป็นลาบหมูที่ทำในสไตล์ลาบเป็ดเพราะว่าสองลาบมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงไหนคะคืออย่างลาบหมูมันจะเป็นคลุกกับพวกพริกเผามะนาวน้ำปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ลาบเป็ดอ่ะมันจะมีเหมือนพวกแบบอย่างพริกแห้งมีเครื่องหอมเจียวมีความแบบหวานขึ้นมานิดนึงชิมกันเลยดีไหมได้เริ่มเลยมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดแต่มันไม่ได้แบบเผ็ดเกินไปที่เราไปต่อไม่ได้มันมีบาลานซ์ที่ถูกต้องกลมกล่อมกำลังดีคือรสชาติเขาอ่ะมันจะไม่ได้แบบออกหวานเหมือนลาบเป็ดปกติอันนี้มันจะยังมีความเปรี้ยวนำอยู่เนาะแล้วก็มีความเค็มมาตัดมีความหวานตามมาแล้วก็หอมพวกเครื่องสมุนไพรครับพวกแบบตะไคร้ต้นหอมใบมะกรูดต่างๆใช่แล้วก็มีความกรอบของข้าวคั่วใช่แอนI love ข้าวคั่วมากๆแล้วก็มีพริกแห้งด้วยต่อไปเอาอะไรนี่กุ้งพูดมากกุ้งที่คุยกุ้งที่คุยกุ้งท็อกกะทิมันเบาอ่ะ
เข้าใจแล้วว่ากรอบเบาไม่แทงปากใช่ใช่กรอบมากถ้าทอดไม่กรอบมากมันจะมีแบบเส้นๆของมันที่จะแทงปากได้แต่นี้อร่อยทอดมาอร่อยมากมันจะมีติดหวานนิดนึงเนาะเค็มๆหวานๆหอมๆแล้วกรอบกรอบแบบกรงกินง่ายมากมันเบามากเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนแบบพูดคุยกันมันก็จะมันเพลินกินกินไปเรื่อยๆเมนูไหนที่แอนโทเนียกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อสามารถแบบสั่งตื่นเช้ามาสั่งได้เลยมี3อย่างพอดีโคราชครับข้าวไข่ดาวฮะมากมากคือแอมเป็น I'm a simple girl yeah simple girl กินข้าวกับไข่ดาวข้าวไข่ดาวแล้วก็จะยุ่ยข่าวนิดนึงคือพอดีคือฟินแฮปปี้แล้วใช่แล้วก็ส้มตำปูปลาค่ะโอ้นี่ชอบอาหารประเทศไหนที่สุดไทยฟู้ดไทยฟู้ด number one in my heart ลองจังนะญี่ปุ่นหรือเมกซิกันแอมชอบมากคืออิตาเลียนนี่เย้ส้มตำปูปลามาแล้วกลิ่นนี้คนไทยเท่านั้น smells like heaven for me แต่ถ้าเอาให้ฝรั่งดมนะไม่เอาละเออเคยชวนเพื่อนฝรั่งแบบกินปลาเขาแค่ดูหน้าตาแล้วเขาไม่กล้ากินหรอกค่ะเพราะเขาดูว่ามันดูเผ็ดเกินไปไม่เคยผิดหวังโคตรนัวเลยอ่ะคุณมาร้านนี้อร่อยมากค่ะเนาะคุณเขากินจริงจังมากเลยนะครับเนี่ยสวยอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันนัวปลาร้าหอมมากสำหรับเรานะแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นปลาร้าที่รสชาติดีนัวกลมกล่อมไม่เหม็นปรุงรสมาดีอันนี้คือแบบออริจินอลเขาก็จะเป็นเค็มๆเปรี้ยวๆนัวเลยพอดีถ้าชอบเผ็ดนะคะจานนี้เลยค่ะน้ำตาเริ่มมาแล้วเริ่มเลยจริงๆแอนไม่เคยลองแกงเส้นปลากระป๋องไม่เคยลองนี่นะอร่อยมากเลยอ่ะต้มเส้นอธิบายไงดีนัวจะเหมือนอ่อมก็ไม่เชิงเพราะมันจะมีกลิ่นของใบแมงลักเข้ามาด้วยจะมีความเค็มแล้วพอเขาใส่ปลากระป๋องไปมันยิ่งเพิ่มความนัวความเข้มข้นของตัวเนื้อแกงเข้ามานี่คือ4เมนูแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับแอนโทเนียครับที่ร้านอีสานเมืองยศนะครับยังมีเมนูอื่นๆอีกเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างสักครู่เดียวครับอยู่กันที่ร้านอีสานเมืองยศนะครับเป็นร้านโปรดของแอนโทเนียนั่นเองนะครับเมื่อกี้กินไปแล้วแต่สิ่งที่แอนโทเนียไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะครับก็คือทำปูปลาแล้วก็มีเมนูอื่นมาเพิ่มเติมนะครับมีไก่ย่างมีจิ้มจุ่มมีคอหมูย่างมีแกงเห็ดเผาะด้วยนะครับเดี๋ยวรออันนี้จิ้มจุ่มแป๊บนึงระหว่างนี้เรากินแกงเห็ดก่อนโอเคเรามาลองแกงเห็ดกันมันจะมีความหวานนิดนึงแกงอร่อยมากเลยอ่ะนัวมากเลยอร่อยแปลกๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แอนได้ลองเห็ดเพาะสำหรับคนที่กินบ่อยแล้วนะครับต้องบอกว่าใช่มากรสชาติแบบดีมากแล้วผักหวานที่ใส่มาเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยไม่มีแบบกั้นแข็งๆเลยเราจะมาลองข้อหมูย่างครับอร่อยมากย่างดีจังเลยอ่ะเนาะมันมีรสชาติอ่ะแล้วตรงขอบๆที่มันย่างมาหอมเค็มหวานๆแล้วเนื้อหมูไม่แห้งมีความแบบ juicy พูดได้กี่ภาษาครับก็คือไทยอังกฤษหรอไทยอังกฤษเอ้าแล้วที่เราไปประกวดแล้วจริงๆแอนเคยพูดภาษาสเปนได้แต่ว่าแอนแค่คุยในโรงเรียนแล้วตอนที่ย้ายกลับมาไทยจากเม็กซิโกคือไม่ได้เรียนเลย
หรือลืมไปหมดแต่ว่าได้บางคำที่พอใช่พอฟังได้แต่ว่าคุยแบบนี้ไม่ได้หมอเดือดแล้วเชฟช่วยหน่อยเออมีใครสอนคำอะไรแปลกๆแล้วแกล้งเราบ้างไหมหรือว่าเป็นคำที่แบบที่กระเทยสอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าส่วนมากตอนมีใครสอนคำใหม่ๆอ่ะหนูไม่ค่อยไว้ใจเขาไม่กล้าพูดเพราะว่าส่วนมากเขาจะมาแกล้งเราให้เราพูดแบบอะไรตลกๆเราไม่พูดดีกว่าเรื่องที่จะไม่พูดเนาะใช่แล้วปกติน้ำซุปที่เขาใช้ในหม้อเป็นซุปอะไรคะมันจะเป็นเหมือนซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยแหละซุปใสๆเป็นสต๊อกอะไรพวกนั้นว้าวขอบคุณค่ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรคะเป็นน้ำจิ้มจิ้มจุ่มนี่แหละครับยิ่งอากาศแบบฝนตกแบบเย็นๆคืออันนี้คือเพอร์เฟกต์คุณซอสอันนี้อร่อยมันไม่ได้เผ็ดเกินไปมันมีความหวานหวานเนี่ยน้ำจิ้มจิ้มจุ่มที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ wow. เหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะโคราชอันเนี้ย มันจะมีความแบบพริกกระเทียมแล้วก็หวานหวานว้าวนี่คือร้านของแอนเลยสิถ้าเป็นแบบ ใช่ใช่มีเทคโอเวอร์ค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าเจ้าของอาจจะไม่ให้ เดี๋ยวตอนเจ้าของเขาดูเขาก็จะลังเลแหละไม่จะเป็นชื่อนะจะให้แอนมาเคนิกหรือเปล่ามีป้ายข้างหน้าบอกไม่ให้คนนี้เข้ามาอร่อยอร่อยมากไม่ได้แบบมันเบาอ่ะเบามากสดแล้วแบบโล่งๆโอเคลองไก่หอมกลิ่นลูกผักชีแล้วก็อันนั้นใช่ไหมที่เขาจิ้มที่มันหอมๆมันจะมีแบบอันนี้เขาเรียกว่าลูกผักชีลูกผักชีเม็ดผักชีที่เขาแบบเผามาด้วยบนหนังไก่ถูกต้องมันจะไม่เหมือนกับพริกไทยนะครับเม็ดผักชีลูกผักชีเนี่ยมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเนาะใช่ใช่ใช่มันจะมีแบบความหอมกินกับส้มตำปูปลาแล้วก็ข้าวเหนียว perfect combination จบเลยขอคำหนึ่งได้ไหมครับโอ้มองแรงแหละคำเดียวคำเดียวไม่เยอะนิดเดียวสองคำนะโอเคครับผมอร่อยมากขอบคุณมากที่แนะนำร้านนี้นะครับส้มตำปูปลาเจ๊แอนนะครับใช่จะเทคโอเวอร์แล้วนะครับก็ต้องมาลองกินกันเลยที่ร้านบ้านอีสานเมืองยศนะร้านบ้านอีสานเมืองยศร้านอาหารอีสานสุดแซ่บใจกลางสุขุมวิทที่แอนโทเนียแนะนำบอกเลยว่าแซ่บถึงสูงสุดๆขอแนะนำส้มตำปูปลาน้ำปลาโนัวสูตรของทางร้านที่เด็ดสุดๆไก่ย่างเมืองยศเมนูขายดีรสชาติกลมกล่อมแก้เผ็ดได้ดีหรือจะเป็นชุดจิ้มจุ่มมีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะแอนโทเนียพาป้อมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากสุขุมวิทซอย31เปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงตี3ไปเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์089-012-5750โทรมาจองเบอร์นี้ไม่ได้นะครับจองผ่านแอป QQ เท่านั้นครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่แฟนเพจบ้านอีสานเมืองยศเฮียธงแอนเจ๊นางได้เลยนะครับผมวันนี้อิ่มอร่อยกันไปแล้วร้านแรกเห็นว่าจะพาไปไหนต่อแล้วครับมีร้านที่2แต่ว่าต้องไปที่บ้านค่ะไปที่บ้านเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าร้านนี้คือเชฟสวยมากเชฟเก่งมากแล้วก็ทำได้แค่เมนูเดียวคือเขาเน้นเมนูเดียวอ๋อแต่ว่ารสชาติดีเลยดีเลยไปได้อยากไปเลยแต่ว่าแลกกับส้มตำจานนี้ได้ไหมถ้าพี่ปอเอาส้มตำไปต้องเอาไปถึงร้านของเชฟคนนี้แล้วก็ต้องเอาไปให้เชฟคนนี้ด้วยเอาไม่ได้ให้ผมหรอเอาไปให้เชฟพี่ปอต้องเอาไปให้เชฟแล้วก็ต้องบอกเชฟว่าแลกกับอาหารอ๋อเชฟก็จะยอมเลยเพราะว่าเชฟชอบเมนูนี้ใช่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าเชฟคนนี้เป็นใครนะครับแล้วอาหารของเขาคืออะไรช่วงหน้ากับชีพจรลงพุง X Antonio Fossil ครับ